ความหวังว่าการมีโครงข่ายรถไฟฟ้าในกรุงเทพจะทำให้การเดินทางของเราที่อยู่ในเมืองใหญ่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นและคนสนใจตอนนี้คือการต่ออายุสัญญาสัมปทานหนึ่งในเส้นทางสายหลักอย่างรถไฟฟ้าสายสีเขียวค่ะจริงๆจะต้องหมดอายุสัญญาสัมปทานในปี2572แล้วก็โอนเข้าไปอยู่ในการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครแต่ตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการต่ออายุสัญญาสัมปทานยืดออกไปอีก30ปีเรื่องนี้คนถกเถียงถึงความไม่โปร่งใสและตั้งคำถามว่าอนาคตประชาชนอย่างเราทุกคนอาจจะต้องแบกรับผลกระทบในระยะยาวหรือไม่เพื่อหาทางออกเรื่องนี้ค่ะรายการฟังเสียงประเทศไทยเราชวนผู้ชมรับฟังกันแลกเปลี่ยนกันบนชุดข้อมูลเพื่อหาทางออกให้กับอนาคตสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้รัฐบาลเข้ามาร่วมรับผิดชอบแล้วก็รีออร์แกไนซ์รถไฟฟ้าไม่ใช่แค่สายสีเขียวนะทุกสายเลยครับผมต้องการแค่เจ้าภาพคนเดียวถ้าเกิดคุณไม่มีนักการเมืองเข้าไปนะและคุณให้ระบบราชการตัดสินใจทั้งหมดมันจะเละกว่านี้อีกผมอยากเห็นสัญญาซึ่งเป็นสัญญาที่ประชาชนทุกคนรู้ว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างรถไฟฟ้าเส้นแรกเริ่มก่อนปัญหาก็มีก่อนเพื่อฟังเสียงให้รอบด้านเราชวนประชาชนในโลกออนไลน์ร่วมกันให้ข้อเสนอขอ3คำช่วยผู้ว่าชัดชาติทำอย่างไรดีรถไฟฟ้าสายสีเขียวนี่คือเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งที่ต้องการให้รถไฟฟ้าสายนี้ตอบโจทย์ประชาชนผู้ใช้บริการจากปมปัญหาสัญญาสัมปทานสู่การบริหารจัดการที่ประชาชนอยากจะเห็นวันนี้รายการฟังเสียงประเทศไทยชวนประชาชน30คนมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดภาพอนาคตของสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นระบบขนส่งมวลชนที่ได้ชื่อว่าเป็นอนาคตของคนเมืองเราก็ต้องการรถไฟฟ้าที่มีราคาที่เหมาะสมที่ทุกคนขึ้นได้65เนี่ยมันแพงเกินไปอยากได้ตั๋วร่วมอะครับที่มันไม่ใช่แค่ขึ้นได้แค่สายเดียวแล้วก็1บัตรอีกสายนึงก็เป็นอีก1บัตรแต่ผมอยากได้ที่มันจะเป็นบัตรแค่ใบเดียวแล้วก็ขึ้นได้เชื่อมกันทั้งหมดเลยท่ามกลางข้อเสนอหลากหลายเรามี3ฉากทัศน์ให้ผู้ร่วมรายการและคุณผู้ชมทางบ้านร่วมกันโหวตเลือกว่าฉากทัศน์ไหนที่คุณคิดว่าจะเกิดขึ้นได้จริงฉากทัศน์ที่1ขยายสัญญาสัมปทาน30ปีกทม.ไม่มีเงินก้อนโตคืนหนี้รฟม.และอุดหนุนค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายจึงลงเอยด้วยการเจรจาผู้รับสัมปทานรายเดิมในการต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวออกไปอีก30ปีจากที่จะหมดสัญญาสัมปทานในปี2572กลายเป็นปี2602โดยมีคำสั่งคสช.ที่ใช้อำนาจตามมาตรา44ช่วยทำให้การเจรจายุติได้รวดเร็วพร้อมกับเหตุผลเพื่อให้รถไฟฟ้าสายสีเขียวสามารถเดินรถแบบต่อเนื่องเชื่อมต่อโครงข่ายสายหลักและส่วนต่อขยายที่1และที่2แต่ยังมีปัญหารายละเอียดสัญญาสัมปทานที่ไม่เปิดเผยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในอนาคตฉากทัศน์ที่2เปิดประมูลหาผู้รับสัมปทานใหม่ดำเนินการตามกลไกปกติให้เกิดการแข่งขันและเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้โดยการหาผู้รับสัมปทานใหม่ก่อนสิ้นสุดสัญญาปี2572มีข้อดีที่กรุงเทพมหานครจะสามารถกำหนดค่าโดยสารถูกลงได้โดยกำหนดเงื่อนไขค่าโดยสารไว้ในการประมูลแนวทางนี้แม้จะมีผู้เห็นด้วยจำนวนมากแต่การหาผู้ร่วมลงทุนไม่ง่ายเพราะวงเงินลงทุนสูงนอกจากนี้ต้องเตรียมรับปัญหาภาระหนี้ไม่ว่าจะรอไปจนถึงสิ้นสุดสัญญาสัมปทานปี2572หรือหมดสัญญาจ้างเดินรถและบำรุงรักษาในปี2585ภาระค่าจ้างเดินรถและดอกเบี้ยต่างๆจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นภาระหนี้ก้อนใหญ่ที่อาจเกินกำลังกรุงเทพมหานครจะแบกรับไหวฉากทัศน์ที่3คืนหนี้รฟม.แล้วบริหารจัดการใหม่เริ่มต้นการแก้ไขด้วยการบริหารจัดการหนี้โดยกทม.เจรจากับรัฐบาลไม่รับหนี้ของรฟม.แล้วโอนคืนให้กระทรวงคมนาคมมีการศึกษาแก้ไขปัญหาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสภากรุงเทพมหานครเพื่อทบทวนการต่อสัญญาสัมปทานโดยไม่เร่งรีบไม่เอาเรื่องภาระหนี้มาเป็นเงื่อนไขในการตัดสินใจหารือร่วมกับรฟม.ในฐานะผู้กำกับดูแลรถไฟฟ้าส่วนใหญ่ในกรุงเทพเพื่อหาทางออกร่วมกันเกี่ยวกับรถไฟฟ้าในการกำกับดูแลทั้งหมดของกทม.ลดความซ้ำซ้อนลดค่าแรกเข้าและลดค่าโดยสารลง
แต่ว่าแนวทางนี้กทมจะต้องหาเงินมาจ่ายหนี้คืนให้กับ BTS ผลโหวตรอบแรกฉากทัศน์ที่3คืนหนี้รฟม.แล้วบริหารจัดการใหม่มีผู้เลือกมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ60ส่วนฉากทัศน์ที่1ขยายสัญญาสัมปทาน30ปีและฉากทัศน์ที่2เปิดประมูลหาผู้รับสัมปทานใหม่ได้คะแนนผลโหวตเท่ากันคือร้อยละ20ค่ะเมื่อโหวตกันไปแล้วเราจะเข้าสู่กระบวนการรับฟังด้วยหัวใจที่เปิดรับกับวิทยากรทั้ง3ท่านและก่อนที่เราจะพูดคุยกันลึกลงไปกว่านี้แฟนชวนผู้ชมทางบ้านเข้าใจถึงปมปัญหาของสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวผ่านข้อมูลชุดนี้ค่ะแก้ปัญหาจราจรติดขัดอำนวยความสะดวกในการเดินทางคือจุดเริ่มต้นของโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสาธารณะที่ได้ชื่อว่าเป็นความหวังและอนาคตของคนเมือง5ธันวาคม2542รถไฟฟ้าสายสีเขียวโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหรือ BTS รถไฟฟ้ายกระดับสายแรกของไทยเปิดให้บริการใน2เส้นทางคือสายสุขุมวิทวิ่งตามถนนสุขุมวิทจากสถานีขนส่งหมอชิตไปย่านอ่อนนุชและสายสีลมเส้นทางจากสะพานตากสินไปยังสนามกีฬาแห่งชาติโดยเชื่อมต่อกันที่สถานีสยามระยะทางรวม 23.5 กิโลเมตรพุทธศักราช2565รถไฟฟ้าสายสีเขียวเปิดให้บริการ60สถานีระยะทางรวม 68.25 กิโลเมตรทั้ง2เส้นทางถูกต่อขยายโดยยังคงมีสถานีสยามเป็นจุดเชื่อมต่อหลักพร้อมเชื่อมโยงการเดินทางกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆเส้นทางสายสุขุมวิทหรือสายสีเขียวอ่อนมี47สถานีมีแนวเส้นทางเป็นเส้นทางแนวเหนือถึงตะวันออกผ่านพื้นที่3จังหวัดคือกรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการระหว่างสถานีคูคตย่านลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีบนแนวถนนลำลูกกาถึงสถานีเคหะบนถนนสุขุมวิทในย่านบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการระยะทาง 53.58 กิโลเมตรนับเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ยาวที่สุดในกรุงเทพมหานครสายสีลมหรือสายสีเขียวเข้มประกอบด้วย14สถานีมีแนวเส้นทางเป็นแนวตะวันตกถึงใต้วิ่งระหว่างสถานีสนามกีฬาแห่งชาติไปสถานีบางว่าบริเวณทางแยกต่างระดับเพชรเกษมแยกบางว่ารวมระยะทางทั้งสิ้น 14.67 กิโลเมตรเป็นเส้นทางที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ฝั่งธนบุรีได้เป็นสายแรกของประเทศไทยย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นนโยบายขนส่งมวลชนรถไฟลอยฟ้าเกิดขึ้นในยุคพลตรีจำลองศรีเมืองเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพในช่วงปีพุทธศักราช2533โดยกลุ่มบริษัทธนายงจำกัดที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในขณะนั้นเป็นผู้ชนะประมูลและก่อตั้งบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดหรือ BTSC มาทำสัญญาสัมปทานกับกทม.ในการสร้างและบริหารระบบรถไฟฟ้าในปี2535สัมปทานนี้ครอบคลุมระยะเวลา30ปีตั้งแต่ปี2542ถึง2572มีกทม.เป็นผู้จัดหาที่ดินโดยเอกชนเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด 100% ใช้เงินลงทุนประมาณ 51,000 ล้านบาทในการก่อสร้างและพัฒนารถไฟฟ้าระยะทางรวม 23.5 กิโลเมตรเมื่อครบอายุสัมปทานในปี2572 BTSC จะต้องส่งมอบทรัพย์สินกลับมาเป็นของกทม.ทั้งหมดสถานีต่อไปส่วนต่อขยายที่1ปี2548อภิรักษ์โกสายุทินผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างส่วนต่อขยายเพิ่มเติมด้วยงบประมาณของกทม.ทั้งหมดโดยจ้างให้บริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดบริษัทลูกเป็นผู้ดำเนินการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่1ต่อขยายสายสีลมจากสะพานตากสินไปบางว่าเปิดให้บริการปี2552ส่วนสายสุขุมวิทต่อขยายจากอ่อนนุชถึงแบริ่งเปิดให้บริการปี2554ในปี2555ในสมัยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเป็นผู้ว่ากทม.กรุงเทพธนาคมได้ทำสัญญาให้ BTSC เป็นผู้ให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงเป็นเวลา30ปีสถานีต่อไปส่วนต่อขยายที่2เริ่มต้นเมื่อปี2551รัฐบาลสมัยคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์มีแผนขยายเส้นทางรถไฟฟ้าออกจากกรุงเทพซึ่งเกินขอบเขตอำนาจรับผิดชอบของกทม.จึงให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เว้นคืนและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานโดยมีเป้าหมายรวมโครงการขนส่งระบบรางให้อยู่ภายใต้องค์กรเดียว
หลังการรัฐประหารในปี2557รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเห็นชอบให้รฟม.โอนโครงการให้กทม.โดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้การบริหารจัดการการเดินรถไปอย่างต่อเนื่องและเป็นโครงข่ายเดียวกันนำมาสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงหรือ MOU รับโอนกรรมสิทธิ์โครงการพร้อมภาระหนี้จำนวน 55,000 ล้านบาทเมื่อปี2561รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่2ต่อขยายสายหมอชิตทางทิศเหนือหมอชิตถึงคูคตและทิศใต้แบริ่งถึงเคหะมี BTSC เป็นผู้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงโดยบริษัทกรุงเทพธนาคมว่าจ้างเป็นเวลา25ปีพุทธศักราช2560ถึง2585ส่วนค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวก็แบ่งตามสัญญาสัมปทานได้เป็น3ส่วนหลักคือ 1. รถไฟฟ้าสายสีเขียวหลักสายสุขุมวิทจากหมอชิตถึงอ่อนนุชและสายสีลมจากสนามกีฬาแห่งชาติถึงสะพานตากสินรวม25สถานีค่าโดยสาร 16-44 บาท 2. รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่1สายสุขุมวิทจากอ่อนนุชถึงแบริ่งและสายสีลมจากสะพานตากสินถึงบางว่าเปิดให้บริการปี2552รวม11สถานีค่าโดยสาร15บาท 3. รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่2สายสุขุมวิทสีเขียวใต้แบริ่งเคหะและสีเขียวเหนือหมอชิตคูคตตั้งแต่เริ่มทยอยเปิดให้บริการเมื่อปี2561ยังไม่มีการเก็บค่าโดยสารจนถึงปัจจุบันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายทำให้กทม.มีภาระหนี้ใน2ส่วนคือภาระหนี้สะสมที่มีต่อ BTSC ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เมษายน2560ถึงเดือนมกราคม2565เป็นตัวเลขราว 40,000 ล้านบาทภาระหนี้รฟม.จากการโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือและใต้ส่วนต่อขยายที่2ล่าสุดรฟม.รับภาระหนี้ที่เกิดขึ้นจริงสิ้นสุดถึงวันที่31พฤษภาคม2565เป็นจำนวน 53,321.90 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทุกวันทำให้ตอนนี้กทม.มีภาระหนี้รวมราว 100,000 ล้านบาทหนี้และค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับนอกจากจะเป็นปัญหาที่กทม.ต้องบริหารจัดการและยังกลายเป็นเงื่อนไขของสัมปทานรอบใหม่ของรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลักที่จะครบอายุสัมปทานในวันที่4ธันวาคม2572กระทรวงมหาดไทยเสนอครม.เรื่องการต่ออายุสัมปทานเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว30ปีโดยมีข้อแลกเปลี่ยนคือ BTSC จะรับภาระหนี้สินและดอกเบี้ยที่เกิดจากการลงทุนรถไฟฟ้าสายสีเขียวจากครม.พร้อมกับกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าไม่เกิน65บาทตลอดสายนี่เป็นที่มาของคำว่าสัมปทานแลกกับหนี้ในสายตาของหลายๆคนจนถึงปัจจุบันเรื่องสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวยังยืดเยื้อมีการแสดงความไม่เห็นด้วยทั้งจากกระทรวงคมนาคมนักวิชาการและภาคประชาชนโดยเฉพาะเรื่องค่าโดยสารอัตรา65บาทตลอดสายที่ถูกมองว่าไม่มีที่มาราคาสูงเกินไปและอาจกลายเป็นภาระประชาชนผู้ใช้บริการในระยะยาวมาถึงตอนนี้ประเทศไทยมีรถไฟฟ้าสารพัดสีที่วางไว้ตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางทยอยเปิดให้บริการค่ะขณะที่สัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่มีทั้งเส้นทางหลักและส่วนต่อขยายยังคงถูกจับตาในฐานะบริการสาธารณะที่ควรเป็นการลงทุนเพื่อประโยชน์ของประชาชนช่วงนี้ชวนคุณผู้ชมมองประเด็นนี้ไปด้วยกันกับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประมวลสุทธีจารุวัฒน์อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดร.สุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลรองประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคมและดร.ประภัสจงสงวนอดีตผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ค่ะเพราะวิธีการคิดของต่างประเทศเนี่ยเขาจะมองว่านี่คือส่วนที่ต้องมาช่วยประชาชนรัฐบาลต้องช่วยเรื่องของค่าโดยสารแต่ประเทศไทยไม่ใช่นะครับประเทศไทยการมองว่านะฮะทุกสัญญาตั้งแต่สัญญาที่รฟม.ทำเลยนะฮะมองว่าเราต้องได้เงินเยอะๆ
คำถามว่าเงินเยอะเอามาจากไหนครับประชาชนค่ะก็เอามาจากประชาชนขึ้นมาจากค่าโดยสารถูกไหมฮะแล้วมันจะไปสอดคล้องได้ไงในปากข้างหนึ่งของรัฐบาลก็บอกเฮ้ยเราต้องเก็บเงินค่าโดยสารถูกๆแต่ขนาดเดียวกันคุณปล่อยให้กระทรวงคมนาคมและก็กระทรวงการคลังเนี่ยนะฮะไปใช้นโยบายซึ่งเอากำไรเป็นหลักผมว่าตรงนี้มันผิดนะฮะมันเคยมีจะถูกอยู่พักหนึ่งที่ตอนนั้นมีการพูดถึงที่ว่าขนส่งสาธารณะเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมหาศาลนะฮะถ้าเทียบกับเงินที่ได้เนี่ยมันมากกว่ากันเยอะนะฮะแล้วก็มองว่าตรงนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องสนับสนุนนะครับเพื่อว่าเราทำอะไรฮะลดค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางใช่ไหมฮะลดค่าน้ำมันแน่ๆนะฮะลดค่าอะไรฮะเรื่องของมลภาวะที่จะเกิดน้อยลงเนื่องจากรถติดน้อยลงเรื่องของเวลาซึ่งเราจะได้กลับมาแล้วก็เอาเวลามาใช้ทำหารายได้อย่างอื่นได้อีกมหาศาลเพราะฉะนั้นค่าโดยสารพวกนั้นเนี่ยวันนี้ยังไม่เคยการพูดกันนะครับว่าในค่าโดยสารในแต่ละสายที่วันนี้กำลังจะเปิดเนี่ยเป็นสายสีเหลืองสายสีชมพูสายสีอะไรก็ตามเนี่ยนะครับทุกสายเนี่ยค่าโดยสารเป็นเท่าไหร่กันแน่และถ้ามองในภาพใหญ่แล้วเนี่ยครับเมื่อประชาชนเดินทางจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องจ่ายค่าโดยสารเป็นเงินเท่าไหร่กันแน่นะฮะซึ่งตรงนี้ครับมันเป็นจุดผิดพลาดนะครับวันนี้เนี่ยรัฐบาลต้องมานั่งดูว่าสัญญานี้จะเป็นอันแรกที่เราจะทำใช่ไหมฮะที่มีการต่อสัญญาเพราะอีกไม่นานก็จะมีต้องต่อสัญญาสายสีน้ำเงินเส้นแรกเส้นใต้ดินนะฮะจะต้องจะหมดอายุสัญญาสัมปทานเหมือนกันต้องมาดูว่าวันนี้เราจะทำไงให้ระบบของการเก็บค่าโดยสารเนี่ยมันเป็นระบบเดียวให้ได้คีย์เวิร์ดที่สำคัญเลยคือมันไม่โปร่งใสมันตอบคำถามสังคมไม่ได้เลยว่าทำไมเป็น65 บาท 30 ปีนะฮะแล้วก็จะคิดบนเงื่อนไขเดิมก็ไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ท่อนไข่แดงมันหมดมันจะหมดอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจะคิดว่าคอสเขาเท่าเดิมโดยคิดค่าลงทุนก่อสร้างโดยมันไม่ใช่ละตรงนั้นมันต้องค่าเสื่อมอะไรมันเสร็จแล้วล่ะมันเป็นของรัฐโดย 100% ประเด็นของผมคือมันก็ต้องเอา cash flow diagram มากางกันแล้วตรงนี้มันเป็นพื้นฐานทั่วโลกมันมีหลักการคำนวณ นะฮะว่าถ้าคิดดอกเบี้ย convert มาเป็น present value อะไรเท่าไหร่แล้วบวกลบคูณหารเพื่อไม่ให้เอกชนเนี่ยกำไรเกินไปแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่กำไรกันไรนะเอกชนทำไรต้องเกินไปเพียงแต่ว่ากำไรต้องไม่มากเกินไปในทางกลับกันประชาชนก็จะต้องไม่จ่ายแพงเกินไปให้มันอยู่ในที่ราคายุติธรรมแต่ทั้งหมดนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้ามันไม่มีความโปร่งใสผมว่ามันไม่ใช่แค่เส้นนี้นะฮะกับทุกบิสเนสเนี่ยเหมือนอย่างน้อยจะสร้างตึกก็ต้องมีราคากลางถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นจะทำให้สัมปทานมูลค่าหลายแสนล้านเนี่ยมันไม่ใช่ซื้อหมูซื้อไก่เอาเท่าไหร่ดีนะฮะเพราะถ้าผมจะพูดเอาใจประชาชนผมก็บอก5 บาทเลยแล้วกันแต่มันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมฮะมันก็ต้องเอาคอสมากางดูกันเอาเรเวนูมากางดูกันแล้วก็ดูว่าราคาเท่าไหร่ที่มันเป็นธรรมเมื่อกี้เอาฉากทัดขึ้นนะฮะ1 2 3ซึ่งจริงทางออกอาจจะไม่ใช่ทั้ง3ก็ได้อาจจะเป็นแวริเอนต์แต่ว่าไอ้3อันอาจจะเป็นกรอบคิดใหญ่ๆนะคราวนี้ทางออกจริงๆเนี่ยสิ่งที่จะต้องตัดสินใจก็คือถามว่าบอนด์มันอยู่ตรงไหนจริงๆไอ้เงื่อนไขที่มันคุยกันเนี่ยมันจบไปแล้วแล้วผมบอกเลยว่าราคาเท่าไหร่ก็ทำได้เพียงแต่ว่ามันต้องทำแบบฉลาดหน่อยหมายความว่าถ้าเราอุดหนุนเรื่องหนึ่งมากไปก็คือเรื่องอื่นก็ไม่ได้อุดหนุนแต่กรุงเทพต่างจังหวัดก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นจะอุดหนุนแบบไหนที่ราคาเป็นธรรมหมายความว่าค่าโดยสารน่ะถูกแต่ไม่ได้ถูกเกินไปขนาดเอาคนทั้งประเทศมาช่วยนะขณะเดียวกันก็ต้องไม่แพงแบบให้เอกชนเขากำไรเกินไปเพราะฉะนั้นไอ้ cash flow diagram ที่ผมบอกเนี่ยอันนี้คือหัวใจของเรื่องถ้าไม่มีตัวเนี้ยคุณกำลังเจรจาอยู่บนพื้นฐานซื้อหมูซื้อไก่ในตลาดแล้วครับซึ่งมันไม่ควรอาจารย์คิดว่าถ้าถามอาจารย์เนี่ยอาจารย์อยากถอยหลังกลับไปติดกระดุมเม็ดแรกเลยก็คือทำยังไงให้การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของระบบโครงข่ายรถไฟเนี่ยถูกดูแลโดยหน่วยงานเดียวพอไม่ต้องมีหลายหน่วยงานอยากจะเสนอให้กทม.นะครับคืนโครงสร้างพื้นฐานของรถไฟฟ้าสายสีเขียวตั้งแต่สัมปทาน1ส่วนต่อขยายที่1แล้วก็ส่วนต่อขยายที่2เนี่ยโอนกลับมาเป็นสมบัติของรฟม.ทั้งหมดแล้วก็ให้ทางรฟม.เนี่ยไปรับผิดชอบเรื่องการให้บริการโครงข่ายรถไฟของทั้งกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ BTS ก็ไปรับจ้างทางรฟม.แทนนะครับก็ไม่ต้องมายุ่งกับทางกทม.อยากให้มองผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนโดยภาพใหญ่เป็นหัวใจก่อนที่จะไปมองว่านี่เป็นผลประโยชน์ของกทม.หรือเป็นผลประโยชน์ของกระทรวงคมนาคมหรือเป็นของใครให้มองว่านี่เป็นผลประโยชน์ของประเทศแต่ว่าถ้าถอยหลังไปแค่นี้อาจารย์ว่ามันก็เหมือนตัดตอนไปหน่อยมันก็เหมือนแค่แก้ปัญหาเรื่องสายสีเขียวด้วยการโยนกลับไปหารฟม.แค่นี้พอนะครับอันนี้ผมว่าสั้นไปนิดนึงก็ต้องอยากให้ถอยหลังกลับไปชั้นนึงว่าแล้วภายใต้โครงข่ายทั้งหมดเลยนะครับกรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงเส้นทางรถไฟทั้งประเทศเลยจะทำยังไงให้ประเทศไทยสามารถที่จะได้ประโยชน์จากการทำโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
ทั้งระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครแล้วก็รถไฟความเร็วสูงแล้วก็โครงข่ายทั้งหมดเลยจะทำยังไงให้มันสามารถจะผลักเข้ามาสู่ภาคการผลิตในประเทศได้เพื่อทำให้ปริมาณความต้องการใช้เนี่ยครับมันกลับกลายมาเป็นกลไกในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันก็คือการพัฒนาอุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการพัฒนาด้าน R&D วิจัยและพัฒนาในประเทศไทยถ้าสามารถบูรณาการส่วนนี้ได้ผมว่าส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวแล้วก็ก่อให้เกิดความยั่งยืนมาถึงช่วงนี้ผู้ร่วมรายการและคุณผู้ชมทางบ้านน่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่ได้ฟังมุมมองที่หลากหลายจากแขกรับเชิญทั้ง3ท่านสำหรับผลโหวตในรอบที่2ผลโหวตมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นผู้ร่วมรายการยังคงเลือกฉากทัศน์ที่3เป็นอันดับที่1แต่คะแนนลดลงเหลือร้อยละ 53.33 ส่วนฉากทัศน์ที่2ถูกเลือกขึ้นมาเป็นอันดับ2ด้วยคะแนนร้อยละ 43.33 และฉากทัศน์ที่1ตกลงมาอยู่ลำดับสุดท้ายด้วยคะแนนร้อยละ 3.33 ค่ะผมก็ยังเลือกข้อที่3อยู่คือผมอยากให้คืนนี้ให้รฟม.มาเอาให้รัฐบาลเข้ามาร่วมรับผิดชอบแล้วก็รีออร์แกไนซ์รถไฟฟ้าแทะไม่ใช่แค่สายสีเขียวนะทุกสายเลยครับผมต้องการแค่เจ้าภาพคนเดียวเป็นเจ้าภาพคนเดียวครับคือคุณที่ต้องดูทุกสายเลยเพราะไม่งั้นคุณจะพูนกันไม่ได้เพราะไม่งั้นก็โดนข้ามหน่วยงานกันอีกเพราะผมรู้ระบบรัฐราชการมันจะเป็นไงไปโยนข้างไปโยนข้างมาแล้วหาเหลือมาเจ้าภาพเดียวเลยครับจริงๆผมอยากให้แบ่งระยะไอ้ค่ารถเนี่ยสมมติว่าผมอยู่ไอ้บางว่านะฮะบางว่าวิ่งมาไอ้บาสีลมสมมติว่าเขาคิด20ใช่ไหมฮะขอสัก10บาทนะฮะครึ่งหนึ่งแล้วเวลาเราต่อสยามสแควร์ค่อยบวกขึ้นไปอย่างนั้นอ่ะเป็นช่วงได้ไหมฮะถ้าทำเป็นช่วงเนี่ยจากบ้านผมวัดโพนิมิตนะฮะผมมาที่นี่65บาทแต่ผมใช้บัตรผู้สูงอายุมันก็ยังลดราคาได้นี่ถามว่านักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ใหญ่คนอื่นเนี่ยเที่ยวขึ้นเนี่ยเขาไปไม่ถึงปทุมธานีก็คิดก็65บาทหมดอะแต่ถ้าเราไปไม่ถึงทำไงอะให้ย่นระยะลงมาเนี่ยแล้วมันลดราคาลงได้ไหมถ้าลดได้ผมว่าค่าใช้จ่ายมันจะถูกลงกันนี่อีกหาสมรทานใหม่เลยล้มไปเลยครับแล้วเราก็ตั้งขึ้นมาว่า15-45แต่คราวนี้ว่าให้มันเป็นแบบอย่างใช่ไหมครับถ้าเราตาม65บาทจะเป็นตัวอย่างที่ของสัมปทานอื่นๆของสายอื่นใช่ไหมครับอันนี้ในส่วน15-45เนี่ยผมว่าเรามาคิดตัวเลขกันแล้วหาความเป็นกลางให้มันลดลงจากนั่นหน่อยใช่ไหมครับซึ่งผมทำงานร่วมกับสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยเขาคิดคำนวณนะฮะว่า25บาทเขาก็ยังมีกำไรรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงข่ายคมนาคมในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยปัญหาซับซ้อนรอการแก้ไขการบริหารจัดการให้รองรับการเดินทางของผู้คนได้เต็มศักยภาพและเปลี่ยนภาระหนี้สินเป็นรายได้นี่น่าจะเป็นประเด็นที่เราต้องร่วมขบคิดและฟังเสียงกันอีกครั้งเร็วๆนี้ค่ะคุณผู้ชมคะยังคงต้องการความจริงใจในการเอาข้อมูลมากางกันบนโต๊ะเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะคะผู้ชมทางบ้านมีส่วนร่วมกับรายการของเราผ่านการโหวตเลือกฉากทัศน์หรือภาพอนาคตสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวได้ผ่านเว็บไซต์ thecitizen.plus หรือสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอค่ะและถ้าใครอยากรับฟังการแลกเปลี่ยนยาวๆชมย้อนหลังกันได้ผ่านทาง Facebook ไทย PBS นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาฟังเสียงประเทศไทยกันใหม่ทุกวันเสาร์ 17:30 น. สวัสดีค่ะ